วัสดีทุกคนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะพูดยากแต่ว่าชีวิตเรานั้นก็เหมือนกับคนคนหนึ่งที่ใช้ไปเรื่อยเปื่อยฉันเองก็ไม่รู้ว่าฉันควรทำยังไงในการใช้ชีวิตจนฉันได้พบเจอประสบการณ์มากมายฉันรู้ว่าชีวิตของฉันมีปัญหาเยอะมากฉันพยายามสู้กับตัวเองเพื่อที่จะได้ตามในสิ่งที่ฉันต้องการเป้าหมายของฉันก็คือการเรียนหนังสือฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันเป็นใครฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันเป็นตัวของฉันหรือเปล่าแล้วทำไมฉันยังอยู่ตรงนี้ขอโทษสำหรับเสียงพัดลมนะแต่ว่าเราปิดก็ได้ชีวิตคนเรามันสั้นมากสั้นจนเราไม่รู้ว่าภายภาคหน้าเราจะเกิดอะไรบางทีชีวิตเรามันก็สั้นเกินไปสั้นจนเรามองไม่เห็นอะไรเลยด้วยซ้ำอ่ะเคยคิดไหมว่าบางทีชีวิตอาจจะยังเล่นตลกกับเราอยู่ก็ได้ถ้าสมมติว่าเราใกล้จะเรียนจบแต่เราดันจากโลกนี้ไปซะก่อนฉันก็คิดว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมรวมถึงชีวิตด้วยสำหรับฉันฉันคิดว่าชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรสำคัญไปอีกแล้วล่ะนอกจากการที่เราอยู่กับตัวเองให้มากๆเราเองก็คงต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าจะเรียนจบเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่เราอาจจะกำลังร้องไห้อยู่ภายในใจแต่ว่าตอนนี้ผิวผืนเราก็ดูโอเคนี่เธอเห็นในสายตาเราไหมบางทีการที่เราเกิดมาแบบนี้มันก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่าชีวิตเรามันมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะเธอเก่งมากนะเก่งจริงๆบางทีเราก็ไม่รู้ใจตัวเองอ่ะเราอาจจะทำให้ตัวเองรู้สึกเจ็บอยู่บ่อยครั้งเธอคงรู้ใช่ไหมเรากลับมาแล้วล่ะบางทีเราก็ไม่เห็นตัวเองเลยด้วยซ้ำอ่ะตลอดชีวิตที่เราเกิดมาเราเป็นคนยอมคนมาตลอดเลยเราไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่สู้